นี่แหละนี่แหละคือตัวละครที่จะทำให้กูเอนจอยโอ้ยแม่แม่โอ้โหโอ้ยแม่เหมือนกูนั่งรถไฟห่อเลยรายการหนังรีวิวอันนี้เป็นโคตรสปอยแล้วนะครับผมวันนี้จะมาโคตรสปอยเรื่อง The Lion King เฮ้ยอย่างที่ผมบอกในความรู้สึกครับว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมอยู่ในกลุ่มคนที่ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่กับการทำใหม่ภาคนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่พูดอย่างนี้ก็ได้ผมไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่แต่ผมเข้าใจในสิ่งที่คนอิ่มอะมาไล่เรื่องกันเลยดีกว่าเริ่มเรื่องมาเนี่ยเราก็จะเห็น Circle of Life ก่อนซีที่ทุกคนจดจำซีที่ทุกคนจำได้เปิดมาครั้งนี้เนี่ยผมกล้าพูดว่าส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกแบบไอ้เหี้ยอมยิ้มตลอดทั้งเพลงในเพลงแรกนี้ผมยิ้มตลอดทั้งเพลงเลยผมมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันคือทำให้เราเห็นอีกครั้งอะแต่ภาพในอดีตที่เราเคยจำได้มันคือภาพที่เป็น 2D เหตุการณ์ก็คือมีลูกสิงโตถือกำเนิดขึ้นลูกสิงโตตัวนั้นก็คือซิมบ้านี่แหละเหตุการณ์ก็คือเป็นพิธีเหมือนกับเป่าประกาศให้สิงสาราสัตว์ทุกคนได้รับรู้ว่านี่คือองค์ชายองค์ใหม่ที่ถือกำเนิดจากกษัตริย์ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วว่ากันไปพูดถึงความรู้สึกดีกว่าความรู้สึกที่ผมมีต่อเพลงแรกเนี่ย Scope Life เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าไอ้เชี่ยอิ่มอิ่มเอมมันมีแฟนคลับนอนหนังท่านหนึ่งนะครับที่พูดว่าเขาเลือกที่จะทำให้มันเป็น 3D Realistic ขนาดนี้แล้วเนี่ยและถ้าเกิดเอาไอเดียของพี่ท็อปใส่ไปผสมเนี่ยคือทำให้มันเล่นใหญ่แบบการ์ตูนมันจะรู้สึกว่าไม่เข้ากันหรือเปล่าอันนี้ผมขอตอบเลยว่ามันอาจจะมีความไม่เข้ากันหรือประดักประเดิกแปลกๆผมขอยอมรับข้อนี้ก่อนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นณตรงเนี้ยณตอนนี้เลยเนี่ยมันมีความประดักประเดิกแปลกๆเกิดขึ้นแล้วนึกภาพออกไหมครับคืออย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเอาเรื่องเล่นใหญ่นะเรื่องเล่นใหญ่เนี่ยที่เกิดขึ้นคือคุณรู้สึกไหมผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ตัวละครอย่างสการ์หรือทีมอนพุมบ้าสามตัวเนี่ยหลักๆเมื่อไหร่ที่ตัวละครสามตัวเนี่ยสการ์ทีมอนพุมบ้าเนี่ยออกมาปั๊บเนี่ยผมจะมีความรู้สึกว่ามันหลุดจากคำว่าลิลิสติกออกไปแล้วเพราะตัวละครสามตัวเนี้ยจำเป็นที่จะต้องแสดงค่อนข้างชัดเจนเป็นตัวโกงตัวโจ๊กผมบอกแล้วว่าหนังอย่าง Lion King เนี่ยหนังอย่างดิสนีย์เนี่ยแอนิเมชันของดิสนีย์เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมีการเล่นใหญ่เพราะมันเป็นเหมือนฟีลลิ่งเหมือนเราดูละครเวทีคือสำหรับผมนะถ้าจะปรับให้แบบน้อยแล้วดูจริงกว่านี้เหมือนอย่างที่มีบางท่านด่าผมว่าไปทำเองซะไปนี่มันยังมีโมดิเวตนี่อยู่อีกนะคือจริงๆโมดิเวตนี่ผมขอใช้คำพูดนี้นะว่าโมดิเวตเนี่ยโคตรแบบไร้เหตุผลมากอะแต่ผมขอยกตัวอย่างนี้แล้วกันอย่างมันยังมีคนด่าผมอยู่เลยว่าแบบไปทำเองไปหรือจะต้องการให้มันเหมือนเดิมสิยังไงอยากดูหนังซ้ำๆเดิมๆเหรอมันไม่ใช่ลองใช้เหตุผลครับว่าณขณะเนี้ยมันออกมาณตรงเนี้ยผมมีความรู้สึกว่ายังไงซะเนี่ยมันจำเป็นจะต้องใส่ความเล่นใหญ่ความเป็นการ์ตูนความเป็นมิวสิคัลเข้าไปอยู่ดีเพราะมันคือ Lion King ถูกไหมครับแล้วถ้าจะทำให้มันเป็นเรียลลิสติกนะอาจจะไม่ต้องใช้สิงโตจริงแต่เป็น 3D เรียลลิสติกเนี่ยผมมองว่าหนังอย่าง The Lion King เนี่ยต้องนิ่งกว่านี้มันยังนิ่งไม่พอที่จะเป็นเรียลลิสติกเว้ยอ่ะเวลาร้องเพลงยังไงซะ The Lion King อ่ะมันยังมีความที่จะต้องเป็นละครเวทีสำหรับผมนะถ้าจะทำอย่างนี้นะอย่างน้อยๆเนี่ยเราลองยกตัวอย่างหนังคนจริงๆขออนุญาตยกอย่างหนังคนจริงๆนะครับลองนึกถึงหนังอย่าง La La Land นึกภาพฉากรถติดได้ปะคือให้มันแบบหลุดไปเป็นมิวสิคัลไปเลยหลุดไปเป็นมิวสิคัลไปเลยแต่พอมันอยู่นอกเพลงปั๊บเนี่ยทุกอย่างให้มันเป็นเรียลลิสติกเนี่ยเวลานึกภาพอะเวลาทีมอนพุมบ้าพาซิมบ้าไปหาข้าวมื้อแรกหลังจากที่โดดเดี่ยวมาแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความเป็นการ์ตูนอยู่นึกภาพไหมครับตอนเนี้ยผมเลยมีความรู้สึกว่าThe Lion King เนี่ยมันมีความประดักประเดิกหลายอย่างที่มีความขัดแย้งที่มันยังไม่ลงตัวนึกภาพว่าอย่างที่ผมยกตัวอย่างละแรงก็คือช่วงระหว่างตอนที่ร้องเพลงปั๊บเนี่ยมูดโทนอาจจะเปลี่ยนเลยให้มันเห็นชัดเจนเลยมูดโทนเปลี่ยนเลยแล้วสัตว์แม่งวิ่งมาร้องเพลงเลยไร้เหตุผลไปเลยพอร้องเพลงเพราะมันคือมิวสิคัลอ่ะเราสามารถเซตอัพให้มันเหมือนทุกครั้งที่ร้องเพลงมันเหมือนหลุดเข้าไปในฝันเว้ยเหมือนหลุดเข้าไปในจินตนาการหลุดเข้าไปอีกเหมือนคล้ายๆอีกโลกอีกใบนึงอ่ะให้มันเห็นชัดเจนไปเลย
นึกภาพไหมครับเพราะยังไงซะมันไม่มีทางกลืนอยู่แล้วหนังอย่างThe Lion Kingทำให้มันเลียวอย่างเงี้ยแล้วยังมีเพลงยังมีคอมเมดี้ที่แล้วมีตัวละครที่เล่นใหญ่อยู่อย่างนั้นอ่ะผมมองว่ายังไงมันก็ลดไม่ได้อยู่แล้วแล้วพอไม่ใช่เพลงปั๊บเนี่ยให้มันจริงจังกว่านี้อีกมันควรต้องนิ่งกว่านี้อีกทีโมนพุมบ้าเนี่ยควรจะเป็นตัวโจ๊กที่ดูเรียวใน acting ดูเรียวในอารมณ์ที่นำเสนอที่พรีเซนต์ออกมาอีกแล้วตัวสกาสำหรับผมเนี่ยตัวสกาเนี่ย acting และความพรีเซนต์ของตัวละครที่มันนำเสนอออกมาเนี่ยมันเล่นใหญ่เป็นละครเวทีเลยซึ่งโอเคเดี๋ยวแล้วคิงมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าต้องการทำให้ลิลิสติกนะมันควรจะต้องแบบน้อยกว่านี้และนำเสนออารมณ์ฟิลลิ่งที่มันลึกกว่านี้หลังจากที่เปิดตัวละครซิมบ้าไปแล้วเนี่ยตัวละครอีกหนึ่งตัวสำคัญที่จะต้องเปิดตัวคือตัวสกาตัวสกาเนี่ยคือน้องชายแท้ๆของมูฟาซามูฟาซาคือพ่อของซิมบ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณตรงนี้ฉากที่เปิดตัวสกาเนี่ยนอกจากที่ทำให้เรารู้จักความสัมพันธ์ของตัวสกาวกับมูฟาซาแล้วรู้จักนิสัยจากซีนนี้เลยแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาซ่อนเหมือนเป็นเขาเรียกแมสเซจรองที่ซ่อนอยู่ในแมสเซจหลักแนะนำตัวละครเนี่ยคือเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก่อนที่มูฟาซาจะมาเป็นกษัตริย์เนี่ยให้เห็นถึงความขัดแย้งในซีนนี้เนี่ยเราก็จะได้รู้เลยว่าตัวสกาวเนี่ยไม่ได้ชอบมูฟาซาขนาดนั้นตัวสกาวมีความเป็นอีโก้ค่อนข้างสูงเพราะว่าตัวสกาวเนี่ยปากบอกว่ายอมรับก็จริงแต่ตัวเองอ่ะนำเสนอโมติเวตปล่อยโมติเวตปล่อยพลังลบออกมาใส่มูฟาซาอย่างเต็มร้อยเลยว่าจริงๆอ่ะมึงไม่คู่ควรกับบัลลังก์กูต่างหากที่คู่ควรกับบัลลังก์นึกภาพไหมครับโมติเวตของตัวสกาวจะเป็นแบบนั้นแล้วตัวสกาวเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีความคิดที่ขัดแย้งกับมูฟาซาตลอดเวลามีความต้องการเอาชนะอยู่ตลอดเวลาแม้ปากไม่พูดก็ตามแต่มีความอยากเอาชนะมูฟาซาอยู่ตลอดเวลานึกภาพว่าก่อนหน้านี้เราได้เห็นตัวซิมบ้าถือกำเนิดขึ้นมาแล้วเราควรที่จะต้องรู้จักตัวซิมบ้าให้มากกว่านี้อีกเพราะว่าหนังทั้งเรื่องเนี่ยตัวละครหลักๆที่จะพาเราดำเนินตั้งแต่ณตอนนี้ไปจนถึงตอนจบเนี่ยคือตัวซิมบ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาเล่าต่อมาก็คือเขาให้เห็นภาระหน้าที่ก่อนเขาจวบภาระหน้าที่ผมบอกเลยนะว่าตัวเรื่องเนี่ยมันยังคงเดิมเหมือนตอนการ์ตูนผมอยากจะบอกว่าตัวเรื่องอ่ะดีมากเพราะต้นฉบับเนี่ยเขาวางไว้ดีมากสังเกตว่าเวลาเขาเล่าอะไรอ่ะนอกจากมีแมสเซจหลักที่เขาเล่าแล้วอย่างตอนสกาเนี่ยก็แนะนำตัวสกาแต่ซ้อนความขัดแย้งให้เราเห็นคือเขาไม่ต้องแฟลชแบ็กไปเห็นอดีตตอนที่แบบว่าแต่งตั้งตัวมูฟาซาเป็นคิงแต่ไม่เลือกสกาวนึกภาพป่ะเขาไม่ต้องย้อนอดีตอ่ะเขาให้เห็นตรงนั้นเลยแล้วเราเก็ทเลยไม่ต้องย้อนอดีตนี่เหมือนกันคือให้เห็นภาระหน้าที่โดยในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะได้รู้เหมือนกันว่ามูฟาซาเนี่ยต้องรับหน้าที่หนักหนาขนาดไหนในความเป็นคิงนึกภาพป่ะแล้วเขาก็โยนสถานที่ปริศนาเข้ามาในการเปิดตัวอีกเห็นไหมครับว่าหนังอย่างเดอะไลออนคิงเนี่ยในการเล่าเรื่องของเขาเนี่ยเขาซ้อนแมสเซจรองเยอะมากแล้วมันเป็นการซ้อนแมสเซจรองที่ไอ้เหี้ยเนียนกริปผมพูดได้ว่าหนังอย่างเดอะไลออนคิงเนี่ยเราไม่ต้องใช้สมองมากมายเลยคือเขามีทริคในการเล่าที่ดีจนคุณนั่งแบล็งๆนะคุณนั่งเฉยๆนะแค่คุณดูหนังแล้วมีสมาธิกับมันน่ะคุณจะคิดตามมันไปโดยอัตโนมัติเลยเว้ยแล้วคุณจะเก็ทมันไปโดยอัตโนมัติเลยว่าอ๋อไอ้เหี้ยฉากนี้โอ้โหแม่งป่ากว้างใหญ่เนาะนี่มูฟาซาปกครองคนเดียวเหรออุ๊ยแล้วซิมบ้าต้องมารับตำแหน่งต่อเหรอเฮ้ยแล้วมีสถานที่ลึกลับนี่ผมรีวิวติ้งต่างว่ามันคือครั้งแรกนะเพราะว่าอันเนี้ยเขาไม่ได้เล่าใหม่ผมขออนุญาตย้ำอีกครั้งนึงเดี๋ยวมีคนมาด่าผมอีกว่าโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวพูดง่ายๆคือผมเบื่อกับแมสเซจไร้เหตุผลของบางท่านนะครับนึกภาพไหมครับว่าเนี่ยหนังอย่างThe Lion Kingเนี่ยเขามีความแยบยลในการเล่าแมสเซจรองได้แบบหนังอย่างThe Lion Kingเนี่ยเป็นกรณีศึกษาสำหรับคนเล่าเรื่องได้คือใครที่ต้องการจะลองดูว่าการเล่าแมสเซจรองในระหว่างที่แมสเซจหลักแม่งก็ทำงานไปด้วยเนี่ยทำอย่างไรจริงๆก่อนหน้านี้ซิมบ้าเจอมูฟาซาไปแล้วอันนั้นก็ค้ำๆไปคือซิปมูฟาซาก็พูดถึงสถานที่เป็นห้ามเขตห่วงห้ามที่ห้ามเด็กไปมูฟาซาก็เป่าหูประมาณนั้นครับซิมบ้ากลับมาบ้านแล้วเพราะว่ามันมีฝูงไฮยีน่าตัวมูฟาซาจะต้องไปทำภารกิจมูฟาซาไม่ให้ซิมบ้าตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยซิมบ้าจะต้องกลับมาอยู่บ้านกับพวกเด็กๆแล้วเหตุการณ์สำคัญต่อมาก็คือเจ
จะเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สกาวเนี่ยเป่าหูให้ซิมบ้าเข้าไปในเขตห่วงห้ามนั่นประเด็นคือสกาวเป็นตัวโกงสกาวต้องการให้ทายาทของมูฟาซาเนี่ยตายไอ้เชี่ยแค้นเครียดแค้นอะประมาณนั้นระหว่างทางเนี่ยมันมีโมเมนต์ของตัวซิมบ้าก็คือจับแมลงแต่เหตุการณ์ที่เป็นระหว่างทางระหว่างจุดเช็คพอยต์ระหว่างเหตุการณ์สำคัญน่ะเขาไม่ใช่โยนมาแค่ให้เห็นแบบซิมบ้าจับแมลงนะเขาให้เห็นสัญชาตญาณการล่าสัตว์แล้วเขาโยนความสัมพันธ์อาหลานในความสัมพันธ์อาหลานเนี่ยเราจะเห็นความใสซื่อของซิมบ้าที่มีมากรู้ไม่ทันตัวสกาลแล้วเราก็จะเห็นความแบบความเลวของตัวสกาลที่เฮ้ยหลอกเด็กอะทำเป็นสอนก่อนว่านายต้องอยู่ใต้ลมนะเวลาล่าเหยื่อทีหลังนะนายต้องอยู่ใต้ลมนะอย่างงู้นอย่างงี้เหมือนจะใจดีเป็นคุณลุงใจดีแต่จริงๆแล้วแอบแฝงแผนร้ายเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยจากเหตุการณ์เนี้ยตัวซิมบ้าก็เริ่มแบบเฮ้ยเราต้องออกไปเห็นเว้ยเพราะว่าคุณลุงสกาวบอกแล้วว่าในสถานที่นั้นอะทุกคนเคยไปทุกคนเคยไปมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวซิมบ้าก็กลับไปเลยกลับไปบ้านกลับไปหาเพื่อนซีตอนนี้เพื่อนซีจริงๆก็คือนางเอกนั่นแหละคือนาราซิมบ้าก็ไปหานาราวางแผนว่านาราเราไปเดินเล่นกันประเด็นคือจะไปในไอสถานที่หัวห้ามนั่นแหละโอ้ยไอเขตมรณะอะไรนั่นอ่ะเราจะไปตรงที่นั้นตัวแม่ก็รู้ทันก็ว่าไปผู้ใหญ่ก็ให้ตัวนกอ่ะผู้ช่วยเลขาเหมือนเป็นเลขาของมูฟาซาไงให้เลขามูฟาซาตามไปด้วยตามไปดูคุมเด็กๆอ่ะก็จะมีโมเมนต์ระหว่างทางผมขอพูดรวบยอดก่อนทั้งหมดนะก่อนเล่าต่อทั้งหมดคือโมเมนต์ที่เป็นเพลงเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยระหว่างทางที่จะไปบ่อน้ำคือหลอกแม่ว่าจะไปบ่อน้ำแต่จริงๆจะไปไอสถานที่เรือนั่นแหละแต่ระหว่างทางที่ไปบ่อน้ำเนี่ยซิมบ้ากับนาราเนี่ยก็วางแผนว่าจะหลอกผู้ช่วยของมูฟาซานี่แหละจะได้หนีไอระหว่างทางที่หลอกเนี่ยนึกภาพไหมครับว่ามันก็จะเป็นซีนที่เป็นเพลงหน่อยสิ่งที่ผมจะพูดคือเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเพลงนะที่ผมมองว่าผมอินตอนเป็นการ์ตูนมากกว่าอันนี้ผมไม่ได้พูดว่าเพลงไม่ดีนะเพลงเขาดีอยู่แล้วครับเพลงเขาดีอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกพอเขาเรียลลิสติกปั๊บเนี่ยสัตว์แม่งก็จะกินน้ำมันก็จะนึกภาพป่าวว่าตัวซิมบ้ากับตัวนาราเล่นกันอ่ะพอไปวนอยู่กับลูกช้างอ่ะลูกช้างก็จะมาเล่นน้ำด้วยมันดูเรียลลิสติกแหละแต่สำหรับผมอ่ะมันเหมือนเขาสร้างอะไรที่มันเป็นเพดานน่ะเราดูแล้วเราอึดอัดแล้วเรารู้สึกว่าเฮียตอนมิวสิคัลอ่ะเฮียไม่ต้องเกรงเฮียเล่นให้สุดไปเลยแม่งให้ลูกช้างวิ่งสัตว์ทั้งหลายวิ่งแล้วประสานเสียงกันไปเลยนึกภาพไหมครับเนี่ยผมอยากเห็นอย่างนั้นไปเลยอ่ะแล้วตอนจบเพลงอ่ะก็ค่อยกลับมาเรียลลิสติกก็ได้ผมว่ามันเก็ตได้เว้ยมันอาจจะดูประดักประเดิกเว้ยแต่ส่วนตัวนะผมว่ามันจะดูเต็มอิ่มกว่านี้เพราะคราวเนี้ยกลายเป็นว่าคุณรู้สึกไหมล่ะผมรู้สึกนะว่าตอนที่เป็นมิวสิคัลกับตอนที่ไม่เป็นมิวสิคัลเนี่ยอารมณ์แม่งเท่ากันเลยไม่มีพีคไม่มีอะไรเลยคือแทนที่ว่าพอมันเป็นซีนที่ร้องเพลงปั๊บอารมณ์เราจะพีคแบบไอ้เหี้ยโอ้ยพีคเต็มอิ่มอารมณ์ผมนิ่งมากเลยหลังจากที่หลอกสำเร็จตัวซิมบ้ากับนาราก็หลุดพ้นสายตาผู้ใหญ่ไปได้หลุดเข้าไปในเขตห่วงห้ามพอเรามาถึงเนี่ยเราก็จะรู้ว่าไอ้เขตห่วงห้ามเนี่ยเป็นอาณาเขตที่มูฟาซาทำสัญญาเอาไว้ว่าไอ้เขตเนี้ยของไฮยีน่าไฮยีน่าอยู่ไปห้ามล่วงล้ำซึ่งกันและกันทางฝั่งของมูฟาซาเนี่ยก็จะไม่ล่วงล้ำไปฝั่งของไฮยีน่าไฮยีน่าก็ห้ามล่วงล้ำมาฝั่งของมูฟาซาเหมือนกันก่อนหน้านี้ไงที่ไฮยีน่าแอบเข้ามาล่าสัตว์ในฝั่งของมูฟาซามันก็มีข้อพิพาทตอนที่มูฟาซาห้ามซิมบ้าตามไปด้วยตอนนั้นน่ะมันก็มีเนี่ยมันมีการเชื่อมโยงอยู่มันมีแมสเสจรองอยู่ถ้าคุณดูดีๆหนังอย่างเดอะลายออนคิงฉลาดเล่ามากเขาเข้าใจเลือกด้วยเดอะลายออนคิงอ่ะเลือกว่าสัตว์ตัวเนี้ยบุคลิกสัตว์ตัวนี้คือโกงบุคลิกสัตว์ตัวนี้นิสัยอย่างไรนึกฮะว่าไอ้เรื่องเนี้ยทุกคนจะรู้อยู่แล้วอ่ะในเหตุการณ์นี้ตัวไฮยีน่าก็เหมือนล่าปากล่าปากลูกชายกษัตริย์ลูกชายมูฟาซาเข้ามาในเขตเราเนี่ยมันหวานหมูจริงๆเลยเนี่ยเห็นป่ะยังไงซะเนี่ยพอเราไปเจอตัวโกงปั๊บมันก็ต้องเล่นใหญ่อยู่ดีถูกไหมครับกษัตริย์อ่ะมันต้องแบบยิงพยองตัวโกงมันต้องแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ย acting อ่ะโอเคมันเป็นสัตว์จริง acting อ่ะน่าอยากกักเว้ยผมมีความรู้สึกนั้นนะมีความรู้สึกว่าปล่อยให้เต็มเลยอึดอัดแทนเท่านั้นเองอ่ะในเหตุการณ์นี้ก็คือตัวซิมบ้าจะถูกทำร้ายตัวมูฟาซาเข้ามาช่วยได้แทนประมาณนั้นละกันคราวเนี้ยจุดสำคัญ
ที่ทำให้สถานการณ์มันแย่ลงขึ้นไปอีกคือตัวมูฟาซาโมโหมากที่ฝั่งไฮน่าเนี่ยจะมาทำร้ายลูกตนโอเคลูกของตนน่ะล่วงล้ำเข้ามาก็จริงแต่เฮ้ยนี่มันลูกกูมึงทำเกินไปแล้วความขัดแย้งเริ่มคลุกกุ่นมากขึ้นอ่ะช็อตต่อมาเราได้เห็นโมเมนต์พ่อลูกอีกเนี่ยไหมครับว่าระหว่างความขัดแย้งระหว่างเหตุการณ์สำคัญเนี่ยเขาจะโยนโมเมนต์ฮะพอจบเหตุการณ์ที่พ่อมาช่วยซิมบ้าไว้เนี่ยพ่อก็ให้นารากลับบ้านไปก่อนเพราะว่าตัวมูฟาซาบอกว่าลูกผมเนี่ยยังเป็นเด็กก็จริงซนก็จริงตัวเลขานกที่เป็นเลขาว่าไว้นึกภาพไหมครับว่าเด็กๆอย่าไปดุมากแต่อย่างไรซะเมื่อเด็กทำผิดก็ต้องว่ากล่าวตักเตือนกันก็เป็นโมเมนต์ที่ตัวมูฟาซาเนี่ยปูเหตุการณ์สำคัญเอาไว้ว่าบนดวงดาวนั่นน่ะมีกษัตริย์องค์เก่าๆมีปู่ย่าตาทวดของพวกเราคอยดูเราอยู่ในยามที่เจ้าท้อแท้ในยามที่ท้อแท้ขอเพียงแค่คนหนึ่งจริงๆซีนเนี่ยถ้าเดอะไลออนคิงเอามาทำเป็นเวอร์ชั่นคนไทยอ่ะแม่งได้นะก็ในยามที่ท้อแท้ขอเพียงแค่คนหนึ่งเนี่ยมองท้องฟ้าเลยเจ้าจะเห็นเหล่ากษัตริย์เหล่าคิงองค์ก่อนๆเนี่ยอยู่ข้างเจ้าเสมออ๋อไอเหตุการณ์เนี้ยที่พ่อลูกโมเมนต์ตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะสำคัญนะคือตอนจบอะมันจะส่งผลความเปลี่ยนแปลงให้ตัวลูกเสือซิมบ้าที่ฮากูน่ามาท่าท่าน่ะกลับมาสู้กลับมาฮึดสู้อีกครั้งเหตุการณ์สำคัญต่อมาเนี่ยก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ขยี้ตัวสกาบ้างว่าเฮ้ยกูอุตส่าห์เอาลูกกษัตริย์มาให้ลูกเสือเนื้อหอมๆเนี่ยมาให้พวกมึงทำไมพวกมึงไม่กินไอ้พวกไฮยีน่าอ่อนหลังจากที่เราเห็นโมติเวตสกากับพวกไฮยีน่าแล้วเราก็รู้ว่าสกากับไฮยีน่าเนี่ยแอบวางแผนร้ายที่จะโค่นบานลังมูฟาซาคราวเนี้ยทั้งหมดก็เริ่มแผนสิ่งที่สกาตั้งเป้าก็คือต้องการฆ่าพ่อลูกเชื้อพระวงศ์ฆ่าให้หมดเหตุการณ์ที่มูฟาซาใช้ในการที่จะฆ่าก็คือช่องเขาเว้ยเลือกสถานที่ช่องเขามูฟาซาไปเตรียมการไว้แล้วเพื่อที่จะต้อนให้ฝูงควายไบสันเนี่ยวิ่งเข้าช่องเขานี้เพื่อทำให้เกิดอุบัติเหตุเหมือนพ่อลูกตายที่ช่องเขานี้ขอแวะไอ้ไบสันช่องเขาเนี่ยตอนดูการ์ตูนอ่ะคุณยังจำได้ป่ะโคตรตื่นเต้นเลยตอนดูการ์ตูนมันจะแบบอุ๊ยมันจะวิ่งมันจะแบบมันจะตื่นเต้นมันจะบิวอัพกว่านี้ผมถึงบอกว่าหนังเดอะไลออนคิงภาคเนี่ยภาพมันสวยแต่มันแค่นั้นเลยสำหรับผมอ่ะมันมีความรู้สึกว่าฟีลลิ่งตอนที่ร้องเพลงกับไม่ร้องเพลงอ่ะอารมณ์ผมมันไม่ดีดเลยอ่ะเหมือนตอนเราดูการ์ตูนอ่ะพอถึงตอนร้องเพลงปั๊บเนี่ยอารมณ์ผมจะดีดขึ้นไปเว้ยแต่อันเนี้ยไม่อ่ะต่อจากเหตุการณ์นี้ก็คือตัวสกาวล่อให้ซิมบ้ามาอยู่ช่องเขาแล้วต้อนให้ฝูงไบซันไล่ตัวซิมบ้าเนี่ยก็หนีหัวซุกหัวซุนเลยจนไปค้างอยู่บนต้นไม้อันหนึ่งเราจะเห็นลูกเสือน่ารักเลยเกาะอยู่บนต้นไม้ยิ่งๆเลยแล้วตัวมูฟาซารู้ข่าวก็รีบวิ่งมาเลยเว้ยลูกชายตกอยู่ในอันตรายรีบวิ่งมาที่ช่องเขาช่วยซิมบ้าไปได้แต่คราวเนี้ยซิมบ้ารอดแล้วแต่มูฟาซาต้องหาทางขึ้นมูฟาซาก็พยายามปีนเขาขึ้นไปปีนเขาเข้าไปสุดท้ายแล้วมูฟาซาตกเขาด้วยฝีมือของสกาวสกาวลอบทำร้ายมูฟาซาแอบตบมูฟาซาให้ตกเขามูฟาซาถูกฝูงกวางไบสันเหยียบตายซิมบ้ามีโมติเวตอย่างนึงอีกกูอยากพิสูจน์ให้พ่อกูรู้ว่ากูเป็นเจ้าป่าสิ่งที่จะพิสูจน์ให้พ่อกูเห็นได้ชัดๆก็คือการคำรามให้ได้อย่างกับเจ้าป่านะครับว่าส่งเสียงแบบเจ้าป่าให้ได้เอาเรื่องนี้ก่อนพื้นฐานเนื้อว่าซิมบ้าคิดแค่นั้นแล้วไอการมาฝึกครั้งเนี้ยไอการแบบอ่อนแอของเจ้าการเป็นเด็กการที่ยังร้องไม่ได้ซึ่งจริงๆมันก็ตามอายุอ่ะนะไอเหี้ยลูกสิงโตมันจะคำรามแบบสิงโตใหญ่ได้ยังไงวะสัตว์จริงมันก็เป็นแผนของสกาวไงปั่นหัวเด็กไงนึกภาพป่ะก็แบบว่าไอการเป็นเด็กน้อยของเจ้าความอ่อนแอของเจ้านี่แหละที่ทำให้มูฟาซาต้องมาช่วยเจ้าแล้วมันก็ส่งผลให้มูฟาซาต้องตายเจ้าเป็นคนฆ่ามูฟาซาเจ้าเป็นคนฆ่าพ่อของตัวเองซิมบ้าแม่งก็โอ้เสียใจหัวซุกหัวซุนหนีสกาวได้ทีเว้ยสั่งพวกไฮยีน่าไปตามฆ่าแต่บังเอิญเหตุการณ์นี้เนี่ยคือไฮยีน่าฆ่าลูกเสือไม่สำเร็จแต่ไฮยีน่าคิดว่าลูกเสือตายแล้วเพราะว่าในฉากอะตัวซิมบ้าวิ่งหนีแล้วตกเขาก็คิดว่าตัวซิมบ้าตายแล้วเว้ยตัวสูงไฮยีน่าก็ล่าถอยออกไปเพราะคิดว่าซิมบ้าตายแต่ซิมบ้าไม่ตายหนีหัวซุกหัวซุนเดินกลางทะเลทรายเราจะเห็นแล้วเดินกลางทะเลทรายล้มครึ่งซีนต่อมาก็คือเปิดตัวแล้วเปิดตัวทีโมนพุมบ้าเอาจริงนะสิ่งหนึ่งที่ผมถือว่า
ยังทำออกมาได้ดีอยู่แล้วผมชอบอ่ะพวกนี้นะถ้าพูดถึงผมชอบอะไรนะภาคนี้เนี่ยผมชอบทีโมนพุมบ้ามากที่สุดด้วยความคุณสังเกตนะว่าตัวละครทีโมนพุมบ้าเป็นตัวละคร2ตัวที่เล่นใหญ่ที่สุดในระหว่างที่สิงโตแม่งแอคอาร์ตคือเขาต้องการทำมันเรียลลิสติกนะแต่ผมมองว่าตัวทีโมนพุมบ้าเนี่ยหมูป่ากับเมียแคทเนี่ยมันต้องต่อมุกมันต้องเล่นตลกมันต้องเล่นใหญ่ผมถึงบอกไงว่าทำไมไม่เล่นใหญ่ซะให้หมดเข้าใจป่ะแต่อันเนี้ยย้ำอีกครั้งว่ามันเป็นรสนิยมส่วนตัวนะมันเป็นรสนิยมส่วนตัวนะผมไม่ได้ว่าใครไม่ดีมันเป็นรสนิยมส่วนตัวชอบไม่เหมือนผมไม่ผิดครับแต่แค่เราชอบไม่เหมือนกันเท่านั้นเองคุยกันได้เชี่ยธรรมดาไม่จำเป็นจะต้องมีใครมาคิดเหมือนเราทั้งหมดทั้งโลกครับคุณมีคนเดียวผมมีคนเดียวคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วอย่างที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมเลยมีความรู้สึกว่าทีโมนพุมบ้าเนี่ยนี่แหละคือตัวละครที่จะทำให้กูเอนจอยในครึ่งเรื่องหลังแน่ๆพอตัวละครนี้ออกมาปั๊บผมฝากความหวังเลยแล้วมันก็ฝากความหวังได้จริงๆตัวทีโมนพุมบ้าตัวละคร2ตัวเนี้ยทำผมสนุกและเอนจอยมากนึกภาพว่ามีร้องเพลงมีอะไรอกแจมอ่ะต่อหลังจากที่เรารู้จักตัวทีโมนพุมบ้าปั๊บเนี่ยหนังมันก็ต้องสตาร์ทถูกไหมครับสตาร์ทความสัมพันธ์ตัวทีโมนพุมบ้าก็แบบกลัวสิงโตนั่นแหละแต่แบบฉันช่วยซิมบ้าฉันช่วยนายไว้ด้วยจริงๆนายใกล้ตายแล้วฉันช่วยนายไว้ไม่งั้นเนี่ยแรงกินนายไปแล้วเนี่ยฉันคือผู้มีพระคุณใช่ไหมทีโมนพุมบ้าอะไรก็คุยกันนะครับว่าก็โอเคแล้วทีโมนพุมบ้ามันจะมีมุกอย่างนึงนะที่เขาเล่นในซีนนี้นะคือแบบเฮ้ยถ้าเรามีเพื่อนเป็นสิงโตเนี่ยเฮ้ยดี ดีทีโมนพุมบ้าก็ตกลงกันว่าเฮ้ยกูพวกเราสองคนเนี่ยจะมีเพื่อนเป็นสิงโตเว้ยจะได้ไม่ดูถูกรังแกไงถึงว่าจะได้ไม่ถูกรังแกแค่หมูกับเมียแคทเนี่ยถ้ามีเพื่อนเป็นสิงโตกูแอคอาร์ตได้กูยืดได้เพื่อนกูเป็นสิงโตเฮ้ยใครจะมากล้าโอ้ยกวางเกวงไม่กล้าทำร้ายกูแล้วคราวเนี้ยยืดเลยยืดเลยความสัมพันธ์เพื่อนก็ได้เริ่มขึ้นซิมบ้าได้ไปเจอสถานที่ใหม่ตัวทีโมนพุมบ้าสอนคำนึงที่จะฝังหัวซิมบ้าไปตลอดกาลก็คืออาคูน่ามาท่าท่าแล้วมันก็จะมีเพลงอาคูน่ามาท่าท่าก็โอเคเอนจอยกันไปเนี่ยเห็นป่ะคือพอเริ่มเพลงอาคูน่ามาท่าท่าเนี่ยมันเป็นสิ่งนึงที่ย้ำของผมเว้ยอันเนี้ยเป็นย้ำคือเนี่ยพอเริ่มมีสัตว์แม่งวิ่งล้อมรอบกันร้องเพลงต่อแถวเรียงหน้ากระดานร้องเพลงกันเนี่ยแล้วพอร้องเพลงปั๊บเนี่ยให้มันหลุดไปเลยไม่ต้องเรียลลิสติกแล้วพอร้องเพลงปั๊บให้มันเป็นมิวสิคัลไปเลยผมขอพูดถึงลาลาแลนด์อีกครั้งนึกภาพไหมว่าพระเอกนางเอกกินข้าวอยู่เป็นเรียลลิสติกเว้ยแต่พอพระเอกเล่นเปียโนปั๊บเฟดไฟเลยเหลือไฟดวงเดียวแล้วพระเอกขึ้นบนโต๊ะนางเอกแม่งผายมือร้องเพลงกันเลยแบบนั้นไปเลยอ่ะจริงThe Lion King ควรไปทางนั้นความคิดเห็นส่วนตัวย้ำอีกครั้งนะครับหลังจากที่ซิมบ้าได้มาเจอเหตุการณ์ใหม่ฮาคูน่ามาท่าท่าฝังอยู่ในหัวกูแล้วช่างแม่งเอาง่ายๆใช้ชีวิตแบบช่างแม่งจะเป็นอะไรก็ช่างมันตอนเนี้ยกูฟรีดอมอิสระสุดๆกลายเป็นเสือกินหนอนไปแล้วเหี้ยไม่กินเนื้อกลายเป็นเสือกินหนอนอยู่กับหมูกับเมียแคทไง3คนเพื่อนสีซิมทีโมนพุมบ้าและซิมบ้าก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในป่านี้จนเติบโตมาด้วยกันซิมบ้าทิ้งความเป็นราชาทิ้งความฝันที่จะสืบทอดบัลลังก์ของพ่อไปโดยสิ้นเชิงแล้วนะผมขอแวะเล่านิดนึงแล้วกันคือระหว่างที่ซิมบ้าเติบโตเนี่ยในสถานการณ์ของบ้านเกิดก็คือสกาวเริ่มขึ้นครองบัลลังก์สกาวปกครองทุกคนโดยทำสนธิสัญญากับฝั่งของไฮยีน่าว่าไฮยีน่าสามารถล่าเหยื่อได้อย่างอิสระแต่สิงโตต้องกินก่อนสิงโตต้องเป็นใหญ่แต่ล่าได้หมดเราแชร์กันจะไม่มีเขตไม่มีอาณาเขตอะไรก็ตามเพราะว่าไฮยีน่ากินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่มสกาหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยแชร์กันบ้านเกิดของซิมบ้าเนี่ยก็กลายเป็นเหมือนสถานที่มรณะไปเพราะว่าณตอนนี้ตัวสกาเนี่ยแม่งคือปกครองกันเหมือนประเทศไทยตอนนี้ไอ้ยอลินยอเย็นยอเย็นยอกไม่เหมือนหรอกไอ้เหี้ยแค่คล้ายๆกลับมาไม่เหมือนใครว่าเหมือนบ้าบอตีปากเลยไม่เหมือนสักทีเดียวหรอกเราก็ได้เห็นแล้วว่าบ้านเกิดซิมบ้าเนี่ยย่ำแย่เพียงใดส่งผลให้ตัวนารามีความคิดขบถตัวแม่เสือที่เป็นยุคเก่าเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะเห็นด้วยกับสกาวนะแต่สกาวคือกษัตริย์
ยังไงซะเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของกษัตริย์ประเพณีธรรมเนียมต้องเคารพแต่เห็นป่ะซิมบ้านาราสิงโตรุ่นใหม่อ่ะหัวขบถหมดเลยไม่ใช่ว่าตัวนาราเนี่ยต้องการโค่นล้มสกาวแล้วหมายถึงว่าต้องการจะโค่นล้มบัลลังก์นะแค่ตัวนารามีความรู้สึกว่าแม่ผู้ใหญ่ทั้งหลายลองกวาดสายตามองดูป่าโดยรอบของเราณตอนนี้สิดูสิมันน่าอยู่เหมือนเดิมหรือไม่นึกภาพมั้ยครับนี่คือสิ่งที่นาราต้องการจะให้แม่เสือทั้งหมดเห็นว่าเนี่ยเราจะอยู่กันอย่างนี้อีกกี่ปีเราจะอยู่กันอย่างนี้หรือตัวนาราเลยตัดสินใจเว้ยหนีออกจากบ้านเพื่อไม่ใช่หนีออกไปใช้ชีวิตที่อื่นนะเพื่อไปหาความช่วยเหลือเพื่อมากอบกู้ในความคิดของนาราเนี่ยคือกอบกู้บัลลังก์นั่นแหละแต่ความคิดของนาราคือกอบกู้ความสงบสุขดังเดิมแต่อยากได้ความสงบสุขดังเดิมมันก็ต้องเอาบัลลังก์คืนมาอ่ะตัวนาราก็ล่อนเล่เว้ยและสักพักอ่ะจากเหตุการณ์นี้ก็คือตัวละครนาราเนี่ยเข้ามาครั้งแรกก็ล่าเหยื่อสิงโตต้องล่าเหยื่อสิงโตกินเนื้อเว้ยต้องล่าเหยื่อก็ล่าไล่กันก็เป็นตลกไปเอ้ยซินิฮาซินิฮาทีโมนพุมบ้าก็มาจนมุมจนมุมปั๊บตัวซิมบ้าก็ออกมาฟัดกับนาราพอไม่รู้ตอนแรกอ่ะเพราะว่าเพื่อนกูทีโมนพุมบ้าเนี่ยเพื่อนกูจะอยู่ในอันตรายกูก็ออกมาช่วยซิมบ้ากับนาราฟัดกันแล้วตอนเด็กอ่ะมันจะมีเหตุการณ์การกระทำอย่างนึงที่ทำให้ตัวซิมบ้าจำนาราได้และนาราจำซิมบ้าได้ก็คือเวลาเล่นกันน่ะเล่นต่อสู้กันน่ะนาราจะชนะเสมอพอถึงเหตุการณ์เนี้ยสองคนก็จำได้เว้ยอ่ะก็มีโมเมนต์กุ๊กกิ๊กหลังจากที่ทั้งสองคนกลับมาเจอกันเหมือนเดิมอ่ะโอเคอ๋อไอ้เชี่ยดีใจนาราดีใจแล้วว่าซิมบ้ายังไม่ตายเพราะคิดไปแล้วว่าซิมบ้าตายเพราะว่าตัวสกาวต้องบอกทุกคนแน่ๆถึงมันจะไม่ให้เห็นก็เถอะแต่ตัวสกาวต้องบอกทุกคนแน่ๆว่าซิมบ้าตายแล้วแต่ซิมบ้ายังไม่ตายเพราะฉะนั้นเนี่ยนาราก็เลยบอกว่าเธอคือเชื้อสายของกษัตริย์อย่างแท้จริงเธอต้องไปก่อกู้บัลลังก์ไปท้าสู้กับสกาวเพื่อเอาชนะแล้วเอาบัลลังก์คืนมาทำให้ป่าเนี่ยสงบสุขเหมือนตอนมูฟาซาอยู่สักทีซิมบ้าไม่มีความรู้สึกที่อยากจะโค่นบัลลังก์เลยแม้แต่น้อยเพราะซิมบ้ารู้สึกว่ากูอาคูน่ามาท่ากูช่างแม่งกูฟรีดอมนาราอยู่นี่เถอะอย่าไปใส่ใจเลยป่าอันนั้นน่ะฉันเลิกคิดถึงมันนานแล้วนี่ไงบ้านฉันใช้ชีวิตตั้งแต่เด็กจนเนี่ยคือบ้านฉันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนาราอยู่นี่ด้วยกันเถอะตัวนาราเสียใจมากบอกว่าสิงโตที่ยืนอยู่ตรงหน้าฉันเนี่ยไม่ใช่ซิมบ้าที่ฉันเคยรู้จักสงสัยฉันจะคิดผิดเจ็ดเข้เจ็บปี๊ดในใจนาราแม่งเดินจากไปกลับบ้านคอตกเลยเฮียเราจะเห็นได้สักพักอ่ะเดี๋ยวเราจะเห็นได้เลยว่านาราแม่งเดินอ่ะเพราะว่าแม่งไม่ถึงบ้านตั้งนานไอ้เฮียเพิ่งครึ่งทางเองซิมบ้าวิ่งไล่ตามปั๊บเดียวถึงอ่ะทันอ่ะโอเคเล่าต่อหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยตัวพ่อปู่ผมขอใช้คำว่าพ่อปู่แล้วกันพ่อปู่ลิงอ่ะพ่อปู่ลิงอ่ะมาดักรอซิมบ้าเว้ยเพื่อที่จะเป็นคนที่ช่วยกระตุ้นซิมบ้าให้กลับมาเป็นราชสีอีกครั้งนึงแต่ก่อนหน้านี้นะมันจะมีขนของซิมบ้าที่หลุดฟุตไปแล้วแม่งปลิวมันจะมีจริงๆมันจะมีความหนีนึงนะพอขนแม่งปลิวไปสักพักนะมันจะมีความรู้สึกว่าโอ้ยปลิวไกลนะโอ้ปลิวไกลนะสักพักปลิวไปให้ยีราฟกินสักพักอ๋อกูนึกว่าจะสุดแค่นั้นเอ้าไม่ใช่เว้ยยีราฟขี้ออกมาอีกเลยติดมากขนติดขี้แล้วหลุดจากขี้มดหยิบไปโอ้ยเลยสุดมดหยิบไปพอมดหยิบไปปั๊บไต่ขึ้นต้นไม้มดก็เดินไต่ขึ้นต้นไม้ไปเจอพ่อปู่ลิงเหตุการณ์นี้สำคัญเลยก็คือเป็นสัญญาณบอกให้พ่อปู่ลิงรู้ว่าซิมบ้าแม่งยังไม่ตายพ่อปู่มีหวังอีกครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้พ่อปู่เนี่ยตามนารามาด้วยเพื่อที่จะมาปลุกความเป็นกษัตริย์ในตัวพระเอกขึ้นมาพ่อปู่ลิงอ่ะบอกว่ามูฟาซายังไม่ตายเว้ยซิมบ้าเชื่อไหมว่ามูฟาซาน่ะยังไม่ตายเนื้อว่าแล้วทุกคนก็วิ่งไล่กันไม่ใช่ทุกคนตัวพ่อปู่ลิงกับซิมบ้าไม่ก็วิ่งไล่กันไปถึงบ่อน้ำพ่อปู่ลิงนั่งอยู่ที่ริมคลองริมบึงเว้ยแล้วพ่อปู่ลิงบอกว่าซิมบ้ามานี่มูฟาซารอเจ้าอยู่ฉากเนี้ยทำดีเป็นอีกหนึ่งฉากถ้าพูดถึงฉากไหนที่ชอบที่สุดอะผมชอบฉากนี้สุดหลังจากที่พ่อปู่ลิงแม่งบอกเรียกซิมบ้าไว้ว่ามานี่ซิมบ้าก็เดินมาริมบึงเว้ยพ่อปู่ลิงก็ชี้ไปที่ในน้ำบอกว่ามูฟาซาอยู่นี่แล้วซิมบ้าลองดูเองแล้วกันซิมบ้าก็ชะโงกหน้าก้มชะโงกหน้าก้มดูน้ำไม่ชะโงกหน้าก้มดูน้ำไม่ใช่ชะโงกหน้าก้มดูน้ำ
ซิมบ้ามันก็ชะงกหน้าเห็นเงาตัวเองในน้ำเว้ยแล้วบอกว่าผมไม่เห็นอะไรเลยอ่ะพ่อปู่ลิงก็แบบชี้จิ้มไปที่น้ำอีกครั้งหนึ่งน้ำเป็นกระจายนะดูดีๆใช้ใจมองแล้วมองให้ลึกกว่านั้นไปอีกซิมบ้ามันก็มูฟาซาพ่อแล้วฟ้าก็ร้องคำรามเป็นมูฟาซาที่อยู่บนฟ้าอย่างที่มูฟาซาเคยบอกตอนซิมบ้าเด็กๆจริงๆเนี่ยผมถึงบอกว่าผมชอบซีนนี้สุดเพราะผมมองว่าเดอะไลออนคิงอ่ะมันควรจะเป็นแบบนี้มันควรที่จะแบบไม่ต้องเรียลลิสติกมากซิมบ้าสามารถเงยหน้าคุยกับพ่อที่อยู่บนฟ้าเมฆก่อตัวเป็นหน้าเสือแล้วคุยกับลูกมันควรแบบนี้ได้เลยแล้วที่ผมบอกคือมันทำให้ผมยืนยันหนึ่งคำคือถ้าในเพลงนะเพลงต่างๆอ่ะมันขยี้กว่านี้ตอนที่ควายใบสันวิ่งอ่ะแม่งขยี้ให้ซิมบ้าเล่นกว่านี้ขยี้ให้มันเหมือนตอนการ์ตูนอ่ะเออผมว่ามันจะดีกว่านี้เรียลลิสติกแค่ตอนที่ไม่ร้องเพลงพอเออเอางี้ละกันพอตอนเป็นมิวสิคัลตอนร้องเพลงอ่ะให้มันโหนกฟามิงโก้สยายปีกไปเลยอย่างนั้นไปเลยอ่ะอ่ะตอนนี้โหผมโคตรฟินเลยตอนเนี้ยผมมีความรู้สึกว่าโหแม่งซิมบ้าใช่เว้ยซิมบ้ามูฟาซาอยู่บนน้ำมูฟาซาอยู่บนฟ้าเหมือนที่เคยสัญญากับซิมบ้าไว้ไงมูฟาซาบอกแล้วว่าไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ใดพ่อไม่เคยทิ้งเจ้าไปไหนพ่อจะอยู่ตรงนี้คอยมองเจ้าและอยู่ในใจเจ้าเสมอโอ้โหเย็ดแม่ซิมบ้าแม่งฮึ่มเขิมเลยฮึ่มเขิมฮึ่มเขิมฮึ่มเขิมซิมบ้าฮึ่มเขิมคำรามสองทีทีโมนพุมบ้าก็งงไงว่าเฮ้ยเจ้าป่าอุ้ยไอ้เหี้ยกูไม่เคยเห็นเพื่อนฮึ่มเขิมขนาดนี้ทั้งหมดก็วิ่งกลับบ้านคราวเนี้ยตัวทีโมนพุมบ้าด้วยความเพื่อนรักมันอยู่ที่ไหนก็ได้ขอแค่ว่าเฮ้ยกูได้อยู่กับเพื่อนเพราะความผูกพันตัวทีโมนพุมบ้าก็ตัดสินใจตามซิมบ้าไปด้วยคือตัวละครนาราเนี่ยพากย์เสียงโดยบียองเซ่ตัวซิมบ้าพากย์เสียงโดยโดนัลด์ โกลเวอร์มีอย่างนึงเว้ยที่ผมโคตรรู้สึกว่าแบบอาจจะขัดใจผมคนเดียวก็ได้อาจจะไม่ขัดใจคนอื่นก็ได้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวแบบสุดๆเลยเกิน 100% น่ะส่วนตัวที่สุดเลยอ่ะผมมีความรู้สึกเลยว่าทุกเพลงเลยที่บียองเซ่ร้องคู่กับโดนัลด์ โกลเวอร์ผมรู้สึกว่าโดนัลด์ โกลเวอร์ตายไปเลยอ่ะเก็ตผมไหมคือบียองเซ่ฆ่าโดนัลด์ โกลเวอร์ตายไปเลยอ่ะคือแบบบียองเซ่มันจะมีความแบบว่า Spirit you coming up นึกภาพป่ะเข้าใจที่ผมพูดป่ะแม้กระทั่งเวลาร้องประสานเสียงคุณไปดูเว้ยมันจะมีความแบบนึกภาพป่ะบียองเซ่มันจะมีความแบบด้วยความเขาเป็นเจ้าแม่อาร์แอนด์บีไงแล้วเขาก็จะมีความแบบเล่นลูกคอแล้วแบบผมมีความรู้สึกว่าโอ้ยแม่แม่โอ้โหโอ้ยแม่ทุกครั้งที่แม่ร้องเพลงอ่ะมันจะแบบโอ้ยแม่โอ้ยเหมือนกูนั่งรถไฟห่อเลยถ้าเป็นเพลงไทยนะก็จะประมาณว่าแหล่งไงกิ้งกากิ้งกือกิ้งกากิ้งกือกิ้งกือกิ้งกากิ้งกือเก็ตผมป่ะเนี่ยไม่รู้ใครเก็ตผมป่ะนะแต่ผมมีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่ร้องเพลงเนี่ยผมรู้สึกว่าหลุดตัวบียองเซ่เนี่ยไม่ใช่ว่าภาคไม่ดีเขาทำหน้าที่ภาคเสียงได้ดีด้วยความที่บียองเซ่เนี่ยเป็นควีนนึกภาพไหมครับควีนออฟแอร์แอนด์บีคือเป็นนักร้องที่เก่งเฮี้ยแล้วนักร้องที่เก่งเฮี้ยเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเอกลักษณ์เขาชัดสัดๆเลยเขามีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนเอาง่ายๆบียองเซ่ขึ้นโน้ตตัวแรกมันคือบียองเซ่แล้วทุกครั้งที่ร้องเพลงผมมีความรู้สึกว่านี่ไม่ใช่แม่เสือนารานี่คือบียองเซ่แล้วไอเพลง Spirit เนี่ยเพลงนี้เป็นเพลงใหม่เพลงใหม่ที่บียองเซ่ร่วมประพันธ์กับทีมที่ทำเพลงให้ The Lion King ขึ้นมาเขาครีเอทเพลงนี้ใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้ในภาพยนตร์ The Lion King ภาคนี้เลยแล้วผมมีความรู้สึกยังไงรู้ไหมอันเนี้ยผมอาจจะรู้สึกคนเดียวก็ได้นะผมขอพูดก่อนคือผมมีความรู้สึกว่าเวลาเราดูสมัยที่เราดูการ์ตูน The Lion King อ่ะเราเต็มอยู่แล้วเฮ้ยเรารู้สึกว่ามันเต็มอิ่มอยู่แล้วอ่ะแล้วผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันเหมือนกับควรอยู่เอ็นเครดิตอ่ะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะบอกก่อนนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะมีคนโอ้ยไปร้องเองสี่โถไอ้ควายโอ้ยยี่ไรสาระคอมเมนต์ไรสาระแบบนี้คือคอมเมนต์ที่แม่งไรสาระมากคือผมกำลังจะบอกว่าเพลงอ่ะมันดีแยกกันแต่พอมันอยู่ปั๊บมันเหมือนกับเวลาคุณกินกะเพราไข่ดาวอ่ะแล้วแม่งมีถั่วฝักยาวอยู่ในนั้นอ่ะถั่วฝักยาวไม่อร่อยเหรอไม่ใช่แต
แต่ในกะเพราไข่ดาวไม่ควรมีถั่วฝักยาวเก็ทผมไหมเก็ทผมป่ะเคยไปกินร้านกะเพราไข่ดาวที่หนักสุดเลยนะกะเพราไข่ดาวใส่ข้าวโพดอ่อนเคยเจอไหมล่ะมีเว้ยกูสั่งกะเพราไก่ไข่ดาวโอ้โหมาเต็มพรีเมียมเลยใส่ข้าวโพดอ่อนสัตว์เอ้ยกูไม่ได้กินกะเพราเลยเคี้ยวนี่กูได้กินแต่ข้าวโพดอ่อนข้าวโพดอ่อนเป็นวัตถุดิบอีกหนึ่งวัตถุดิบที่ไม่ควรใส่กะเพราเพราะอะไรรู้ป่ะกลิ่นมันแรงเวลาเราเคี้ยวไปเนี่ยรสชาติของข้าวโพดอ่อนน่ะมันค่อนข้างแรงแล้วเวลาเรากินน่ะต่อให้กินพร้อมใบกะเพราอ่ะมันจะโดนกลบนี่เหมือนกันหนังเรื่องไหนแล้วคิงผมกล้าพูดว่าไม่ใช่ว่าบียองเซ่ไม่เก่งแต่ด้วยความที่มันคือบียองเซ่ขึ้นโน้ต3ตัวกูก็รู้แล้วบียองเซ่หน้าบียองเซ่แทบจะลอยในเมฆได้เลยอ่ะสปิริตแล้วมีหน้าบียองเซ่ลอยในเมฆได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่านิดนึงผมเอางี้นั้นผมไม่คอนเน็กกับเพลงนี้ผมอินเพราะไว้เพราะผมกลับมาบ้านเพลงนี้ผมฟังด้วยฟังอีกหลายรอบเลยเพลงมันเพราะแต่พอมันอยู่ในหนังรู้สึกมันเหมือนเป็นของแปลกปลอมนิดนึงหลังจากที่ทุกคนซิมบ้านาราที่ว่าทุกคนกลับมาเพื่อก่อกู้บัลลังก์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือเป็นเหตุการณ์ไคลแม็กซ์และก็มีเหตุการณ์ที่สกาวเรียกแม่ของซิมบ้าเข้ามามาร่วมกินข้าวด้วยอ่ะโอเคจะเคลมราชินีเอาง่ายๆกูเป็นกษัตริย์แล้วนี่แต่กูยังไม่มีราชินีเลยเคลมเมียเก่าบูฟาซาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ฟีลลิ่งก็เป็นอย่างนั้นไปไม่ทันได้เกิดเหตุการณ์อะไรมากมายเลยคือนาราเข้ามาก่อนเข้ามาเบรกแต่ฉันไม่ยอมรับสกาวบอกว่าหน้าตรงเนี้ยฉันคือกษัตริย์แล้วแต่ว่านาราบอกว่าฉันไม่ยอมรับซิมบ้าก็ออกมาก่อนหน้านี้คือตอนเนี้ยแบ่งแยกชัดเจนแล้วสกามีพรรคพวกคือพวกไฮยีน่าแล้วซิมบ้าก็มีพรรคพวกคือนาราแม่สิงโตและทุกๆคนนึกภาพมั้ยครับก็เกิดเหตุการณ์ต่อสู้กันสงครามช่วงชิงบัลลังก์เนี่ยเป็นสงครามช่วงชิงบัลลังก์และสรุปรวมก็คือสุดท้ายสกาแพ้ก่อนจะแพ้ก่อนจะตกเขาแพ้ไปเนี่ยสกาบอกกับซิมบ้าไว้คือจนตรอกแล้วไงคือสารภาพกับซิมบ้าไว้ว่าเฮ้ยทำยังไงคือลุงพร้อมปรับตัวหลานอยากจะให้ลุงปรับตัวอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยพวกฮายีน่าเนี่ยลุงก็หลอกมันมาเหมือนกันลุงก็มีความคิดว่าถ้าเมื่อหลานกลับมาแล้วเราจะปกครองด้วยกันเฮ้ยลุงพร้อมที่จะไล่พวกฮายีน่าออกไปให้หมดฆ่ามันมาเป็นอาหารเลยก็ได้ฮายีน่าได้ยินด้วยระหว่างทางนั้นพอจุดที่แท้ตกเขามาสกาก็โดนฮายีน่าลุมทึ้งกันไปจบคนชั่วก็ต้องได้รับกรรมที่สะสมประมาณนั้นโอเคหนัง The Lion King มันคืออย่างนั้นอยู่แล้วพอจบฉากนั้นปั๊บก่อนสู้ไฟขอนสู้ไฟลุกนะสู้เสร็จปั๊บฝนตกทันทีวุ้งเป็นสัญญาณคือเปลี่ยนฤดูหลังจากฝนตกเนี่ยพอผ่านฤดูแล้งปั๊บช่วงจะผ่านไปฤดูเขาเรียกอะไรฤดูที่ใบไม้ผีดอกออกผลอีกครั้งอ่ะมันจะมีฝนนึกภาพไหมครับเพื่อให้พวกเมล็ดพันธุ์ในช่วงยุคแห้งแล้งอ่ะมันได้รับน้ำแล้วเติบโตเป็นป่าขึ้นในครั้งใหม่เหมือนเปลี่ยนฤดูใหม่นึกภาพไหมครับก็เป็นเหตุการณ์ฝนตกต่อมาก็คือเราจะเห็นเลยว่าซิมบ้าแม่งได้ขึ้นเป็นกษัตริย์อย่างแท้จริงก็จบคือเอาจริงๆนะ The Lion King เนี่ยผมรู้แล้วแหละว่าโมติเวทของเขาอ่ะต้องการทำให้มันเลียวที่สุดแต่ไม่บิดเรื่องเลยทีละข้อนะไม่บิดเรื่องเลยผมเห็นด้วยหนังอย่าง The Lion King ไม่ต้องตลบเล่าแล้วถ้าจะตลบเล่านะเล่าเรื่องใหม่ไปเลยจริงถ้าจะมา The Lion King แล้วตลบเล่าเหมือนจะอ่ะ Terminator เงี้ยมาตลบเล่าตลบต้องไม่ต้องทำอย่างนั้นเสียของเอาจริงๆการตลบเล่าของเล่าใหม่ของ Terminator เนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าดีขึ้นนะก็แย่ลงนึกภาพมั้ยครับมันสร้างภาพจำที่แย่ลงไปเรื่อยๆอ่ะ The Lion King นี่ยังดีว่าโอเคเขาเลือกที่จะเล่าเรื่องเหมือนเดิมแต่สิ่งนึงที่ทำร้ายผมมองว่าทำร้ายไปหน่อยก็คือพอเสือทุกอย่างโมเดลทุกอย่างเขาต้องการให้มันเป็นเรียลลิสติกอ่ะจริงที่สุดอ่ะมันกลายเป็นว่าไอ้ความจริงที่สุดนั้นน่ะมันทำให้ช่วงมิวสิคอลอ่ะช่วงที่ร้องเพลงมันไปไม่สุดสำหรับผมนะสำหรับผมคนเดียวบอกอีกครั้งคือสำหรับผมคนเดียวผมรู้สึกไม่อินน่ะช่วงครึ่งหลังที่ไปเจอทีมโมนพูมบ้าแล้วเนี่ยเฮ้ยเพลงนะทุกเพลงที่มีทีมโมนพูมบ้าอยู่ในนั้นผมซื้อเว้ยโอเคกับ1ฉากถ้าพูดฉากที่ผมชอบที่สุดนะคือฉากที่พ่อปู่ลิงชี้น้ำแล้วให้ซิมบ้ามองน้ำแล้วนึกถึงพ่อตัวเองแล้วบอกว่าพ่อมูฟาซายังอยู่แต่อยู่ในใจเจ้าอ่ะโอ้ยแม่งแล้วพูดกับท้องฟ้าแล้วแม่งท้องฟ้าแม่งเหมือนจะเป็นหน้ามูฟาซาลางๆอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ผมชอบซีนนี้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอันนี้คือตัวอย่างของความ
ขอเล่นใหญ่ขึ้นอีกหน่อยสิผมจะได้อินแต่ที่เหลือผมเฉยๆหมดเลยถ้าถามว่าควรดูไหม The Lion King ภาคเนี้ยถ้าใครที่ชื่นชอบ The Lion King ควรดูครับควรดูควรจะไปเห็น The Lion King ที่อยู่ในกล่องอีกใบอ่ะควรจะไปเห็นแน่ละ The Lion King ที่อยู่ในหีบห่อแบบใหม่ลองไปสัมผัสให้รู้สักครั้งในชีวิตอ่ะมันจะได้แบบเออ The Lion King โอเคคุณชอบที่เขาทำเป็น 3D ไหมคุณชอบไหมกับการที่เขาลดทอนบางอย่างเพื่อให้มันรีสติกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวผมยังไม่ค่อยเท่าไหร่ผมเลยให้ไว้ที่5คะแนนอ่ะโอเคใครมีความรู้สึกอย่างไรก็มาแชร์กันครับอย่างที่ผมบอกผมตัดสินใจและเอาอย่างนี้ดีกว่าคือ Q&A เนี่ยถ้าจะมีเดี๋ยวผมจะไปประกาศในแฟนเพจหนอนหนังแฟนเพจตอนนี้ยังเป็นชื่อ Exif นะครับในแฟนเพจ Exif Entertainmentว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะถ่าย Q&A ใครมีอะไรมาคอมเมนต์ได้เลยแต่ถ้าใครอยากจะคอมเมนต์ไว้เลยก็ได้ครับได้เหมือนกันผมอ่านทุกคนผมอ่านทุกคนตามนั้นแล้วกันครับจะได้ไม่ต้องรอเกอร์ไงจะได้แบบว่าไอ้เหี้ยมึงจะทำจริงไม่จริงไม่รู้ Q&A ไอ้เหี้ยกูกำหนดไม่ถูกเลยเดี๋ยวผมบอกในเพจนะในแฟนเพจนะผมจะโพสต์เลยว่าวันนี้จะถ่าย Q&A คลิปนี่ใครมีอะไรจะถามที่คำถามไม่ได้เลยจ้าผมสุ่ม Q&A จะ20คำถามถ้าเคยดู Q&A ผมนะ20คำถามแล้วกันครับอ่ะแล้วก็ก่อนจากกันก็ฝากด้วยครับเพจเสื้อผมซิกแอนทูลายที่3ก็อยู่ในขั้นตอนการผลิตอยู่นะครับผมและอีก2ลายที่เห็นอยู่นี้คือปกติแล้วตัว570บาทซื้อ2ตัวแล้ว 1,140 บาทค่าส่ง EMS อีก70บาทเป็น 1,210 บาทไม่ต้องจ่ายเยอะขนาดนั้นครับ2ตัวพันไปเลยแล้วค่าส่งเหรอฟรีไปเลยคุณจ่ายพันเดียวรอเสื้ออยู่บ้านเหลือเงินไปดูหนังด้วยเจ๋งป่ะล่ะแล้วก็สิ่งที่คุณกำลังอยู่นี้คือหนอนหนังรีวิวจะประจำการ Channel ตอนนี้เปลี่ยนเป็นหนอนหนังแล้วทุกคนรู้แล้วแหละทุกคนเห็นแล้วแล้วก็เพจ Facebook เนี่ยยังเป็น Exif Entertainment เดี๋ยวผมค่อยๆเปลี่ยนผมไม่รีบอยู่แล้วเรื่องพวกเนี้ยไม่เปลี่ยนสักทีอาจจะมีคนบอกโอ๊ยไม่เปลี่ยนสักทีว่าไอ้เหี้ยลีลาเยอะไม่ได้ลีลาเยอะแต่ไม่รีบไงไม่ได้ลีลาเลยคือไม่รีบก็เลยไม่ได้แบบรีบเปลี่ยนอะไรมากมายก็ฝากไปกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับผม YouTube คือหนอนหนังเฟซ Facebook คือ Exif Entertainment เข้าไปฝากกดไลค์กด Subscribe ใครที่กด Subscribe YouTube อยู่แล้วฝากไปกดไลค์เพจ Facebook เพราะว่าในอนาคตแอบเปลยๆว่าอาจจะมีอะไรสนุกๆแบบผลิตมาสนุกๆขั้นเวลาให้ทุกคนได้ดูคิดอยู่ว่าจะทำอะไรเพราะว่าความชอบผมเนี่ยมันก็จะมีเรื่องดนตรีผมก็ชอบเหมือนกันอย่างเรื่องงานภาคโน่นนี่นั่นบางทีอาจจะภาคเล่นๆแต่ลงใน Facebook อะไรงี้ไงอย่างเดียวอะไรเงี้ยลองไปดูแล้วกันฝากกดไลค์แล้วกันแล้วใน Facebook อ่ะก่อนหน้านี้มันมีแจกเสื้อด้วยนะคิดอยู่ว่าเฮ้ยแจกอีกดีป่ะวะอะไรเงี้ยพอเสื้อใกล้จะออกอะไรเงี้ยเดี๋ยวพอแบบเสร็จปั๊บเนี่ยอาจจะแจกเสื้อกันอีกอะไรเงี้ยฝากไปกดไลค์ Facebook ด้วยแล้วกันครับผมยังไงก็ขอบคุณมากครับผมที่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ที่ดีหรือไม่ดีผมเคารพเสมอไม่ว่าคุณจะคอมเมนต์อะไรมาก็ตามผมอ่านและผมเคารพเพราะผมถือว่านั่นเป็นทัศนคติส่วนบุคคลของคนดูของพวกคุณทุกคนเอาเป็นว่าผมขอน้อมรับคอมเมนต์อ่ะทั้งดีและไม่ดีผมขอน้อมรับไว้ทั้งหมดเพื่อเอามาปรับปรุงให้ช่องหนอนหนังมันถูกใจทุกคนมากขึ้นให้ช่องหนอนหนังมันสนุกขึ้นเอนจอยทุกคนดูและเอนจอยมากขึ้นยังไงก็แค่นี้แล้วกันครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรจะรีแอคชั่นไหมหรืออะไรอย่างไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับผมยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ